สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งใน MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้อยู่ใน Minecraft Azuros Season 2ใน Minecraft Version 1.12.2 ค่ะวันนี้เราจะมาสร้างลานสังหารกันชื่อโหดร้ายมากชื่อดูโหดร้ายมากอันที่จริงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกจ้ะแต่วันนี้เราจะมาสร้างลานสังหารโดยออกแบบให้เจ้าสโนโกเลมเป็นเพชฌฆาตมาขั้นแรกสุดเราจะเลือกบริเวณที่มันสูงหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้มีม็อบเกิดเยอะๆดังนั้นก็ตรงนี้แล้วกันมาเอาให้มันสูงสักนิดนึงจ้ะยิ่งสูงยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีตรงนี้เป็นไบโอมอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นดีฟโอเชียนโอเคไม่มีปัญหาสโนโกเลมสามารถอยู่ได้แบบสบายๆเอาให้สูงนิดๆเอ้ยไม่ใช่ต้องบอกว่าเอาให้สูงเยอะๆม็อบจะได้เกิดเยอะเท่าไหร่ดี150มะตอนนี้106ละเอาสูงกว่านี้แล้วกันจ้ะทึบม็อบมันจะได้เกิดเยอะๆเนาะก็เอาให้สูงโลดเลยมา200มั้ย200ก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่เวลาที่เราจะขึ้นมาชมการสังหารมันจะยากไปนิดนึงเหมือนจะโหดร้ายมากเอพิโซดนี้พี่บิวดูชั่วร้ายมากอ่ะก็นิดนึงจ้ะนิดนึงวางแผนสร้างนี้มาก็ลองมาสร้างแล้วกันดูแบบชั่วร้ายจริงๆเลยก็มันก็ไม่ได้ร้ายขนาดนั้นนะปึ๊บเอาสัก200แล้วกันมาอย่างน้อยโอ้แต่ขนาดนี้มันก็สูงมากแล้วจ้ะไม่เป็นไรสูงกว่านี้โลด200เลยปึ๊บปึ๊บเวลาที่เราสร้างม็อบฟาร์มสูงๆอะไรอย่างเงี้ยจ้ะมันจะสามารถจำกัดการเกิดของม็อบได้โดยรอบโดยเฉพาะยิ่งเป็นบริเวณกลางทะเลด้วยแล้วอะเวลาที่เราห่างจากพื้นไกลอย่างเงี้ยจ้ะเจ้าพวกม็อบก็จะไม่เกิดคล้าไงทีนี้มันก็จะเกิดแค่บนฟาร์มของเราเท่านั้นก็เป็นอะไรที่ดีกฎข้อที่1สโนโกเลมสามารถโจมตีม็อบได้ในระยะ10บล็อกโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่นแหละตรงนี้เป็นตรงกลางเนาะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ขออภัยจ้ะโอเคเมื่อกี้เสียงแหบไป1จ้ะขออภัยตรงนี้ก็เช่นกัน2 3 4 5 6 7 8 9 10สโนโกเลมสามารถโจมตีม็อบได้ในระยะ10ช่วงตึกดังนั้น2 3 4 5 6 7 8 9 10ดังนั้นตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของเจ้าสโนโกเลมน่าจะระยะนี้แหละหรือไม่ก็น่าจะเพิ่มมาอีก1บล็อกจะเพิ่มไหมนะแต่ถ้าประมาณขนาดนี้น่าจะพอดีนะประมาณขนาดนี้แล้วจ้ะแล้วเราก็วางนี้ไปโลดอ่ะมาเลยตีกรอบแล้วก็ปูพื้นการเกิดของม็อบใช่ไหมโดยเฉพาะเจ้าม็อบที่ไม่เป็นมิตรจ้ะมันจะเกิดได้แน่นอนแต่เราก็คงไม่ทำฟาร์มแบบจริงจังหรอกใช่ไหมถ้าทำฟาร์มแบบจริงจังมันจะดูเป็นลานสังหารที่แบบจริงจังไปนิดนึงเราก็น่าจะแค่จำกัดความสว่างเพื่อให้ม็อบมันเกิดได้น่าจะแค่นั้นชึบโอเคก็น่าจะใช้โดยวิธีวางหลังคาเนาะแต่ถ้าไม่วางหลังคาใช่ไหมมันมีหลังคา2รูปแบบที่เราสามารถวางได้จ้ะขั้นแรกคือหลังคาแบบกว้างๆแล้วให้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีแสงสว่างเท่ากับ7หรือว่าต่ำกว่า7กับแบบที่2คือปิดโครงสร้างทั้งหมดให้มิดไปเลยข้อดีของการปิดโครงสร้างทั้งหมดให้มิดไปเลยก็คือเราจะไม่ต้องวางหลังคาแบบกว้างๆใช่ไหมแต่ข้อเสียมันอาจจะมืดไปนิดนึงก็ต้องคิดก่อนว่าจะเอาแบบไหนดีน่าจะปิดโครงสร้างทั้งหมดเลยแหละน่าจะต้องใช้วิธีนั้นชึบเจ้าพวกสโนโกเลมก็น่าจะปลอดภัยกว่าไหมก็ไม่เกี่ยวจ้ะสโนโกเลมไม่เกี่ยวหรอกโครงสร้างจะมืดหรือไม่มืดก็ไม่น่าจะเกี่ยวจึ๊บดังนั้นถ้าเราต้องการปิดโครงสร้างไปเลยใช่ไหมก็ทำได้เช่นกันปึ๊บอ่ะโอเควางแบบนี้ก่อนเอาให้เจ้าสโนโกเลมน่าจะอยู่สูงสัก1บล็อกน่าจะต้องเป็นเช่นนั้นปึ๊บ
รากำลังคิดอยู่จ้าว่าเราจะใช้วิธีไหนในการปกป้องเจ้าสโนว์โกเลมวิธีที่หนึ่งคือการกั้นด้วยลาวามีข้อเสียไหมมีข้อเสียคือลาวาจะทำให้เกิดแสงสว่างแล้วม็อบมันอาจจะไม่เกิดอันที่สองกั้นด้วยรั้วข้อเสียของมันคือกั้นสไปเดอร์ไม่ได้แล้วก็อย่างที่สามคือทำจุดตกให้ม็อบมันเดินตกไปข้างล่างมันจะได้ไม่มาหาเจ้าสโนว์โกเลมข้อเสียอีกก็คือถ้าม็อบมันเดินตกไปเยอะมันตรงนี้มันก็ไม่จะไม่ใช่ลานสังหารใช่ไหมจะใช้วิธีไหนดีนะในการปกป้องเจ้าสโนโกเลมฮึบน่าจะต้องเป็นอะไรดีเป็นแคคตัสไหมแคคตัสสามารถกันสไปเดอร์ได้แต่ก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันข้อเสียคือถ้าสไปเดอร์มาหลายตัวโอ้จะใช้วิธีไหนดีเดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งสมมุติถ้าตรงนี้เราวางเป็นทรายจ้ะแล้วเราวางแคคตัสไปให้เจ้าสโนว์โกเลมอยู่สูงหน่อยก็น่าจะปลอดภัยนะใช่เลยความคิดชั่วร้ายบังเกิดเราจะต้องไปหาแคคตัสแล้วก็เอาแซนมาเนาะชึบเราเอาสโนว์มาแล้วแล้วก็เอาฟักทองมาแล้วเราสามารถที่จะเสกเจ้าสโนว์โกเลมออกมาได้ชื่อส่วนแคคตัสก็น่าจะมีอยู่นะแซนนี้มีอยู่แน่นอนจ้ะปึ๊บไม่ได้อยู่นี่ก็ต้องอยู่นี่โอเคมีแคคตัส45แซนอยู่นี่ชึบโหมีแต่แซนสโตนเราต้องการแซนธรรมดานี่ง่ายเอามาเอาไปเผื่อไว้เลย3กองน่าจะใช้ได้แต่แคคตัส45ชิปต้น1จะมีความสูง3บล็อกเราน่าจะเป็นคนวางอีแหละเราคงไม่ปล่อยให้มันโตเองแต่ปล่อยให้โตเองก็ไม่มีปัญหาชิปปกติเราก็วางแคคตัสแบบซ้อนกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็น่าจะต้องปล่อยให้มันโตเองละจ้ะมาดูสิม็อบเกิดไหมโอเคม็อบไม่เกิดอุ้ยพื้นที่ขนาด20คูณ20เนี่ยม็อบสามารถเกิดได้อยู่ละอันที่จริงแค่ช่อง2ช่องมันก็เกิดได้ถ้ามันจะเกิดจ้ะมันก็เกิดได้อยู่แล้วไงตึ๊บนี่ลองดูนะตรงนี้ชึบอ๋อแคคตัสเราก็สามารถวางต่อกันได้ถ้าเช่นนั้นก็ดีเลยไหมวางต่อกันได้ก็จริงจ้ะแต่เราจะวางบล็อกข้างบนยากนิดนึงเดี๋ยวนะลองจำลองคิดก่อนเอาสโนว์ไหมอะสโนว์ก็วางได้เดี๋ยวนะแซนแคคตัส1แคคตัส2แคคตัส3แคคตัสจะมีความสูงขนาดนี้โอเคดังนั้นถ้าเช่นนั้นตรงนี้ก็ขอเป็นสโนว์แล้วกันตรงนี้จ้ะเราจะให้เจ้าสโนว์โกเลมอยู่อู้สูงขนาดนี้เลยเหรอซึบเราจะใช้วิธีหมาหมู่ถ้าวางเจ้าสโนโกเลมแค่มุมละตัวก็อาจจะมีแค่4ตัวใช่ไหมสโนโกเลมไม่น่าจะรอด กังวลว่าสโนโกเลมอาจจะไม่รอดดังนั้นเราจะวางสโนโกเลมเยอะๆเน้นหมาหมู่ไว้ก่อน ชั่วร้ายอ่ะพี่ผิวชั่วร้ายอ่ะ โอ้ยทำไมเอพิโซดนี้เราดูชั่วร้ายจริงๆเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีต้องบอกว่าไปเล่น Left 4 Dead มาก็เลยซึมซับความชั่วร้ายมานิดนึงมันก็ไม่ใช่มั้งไม่น่าจะเกี่ยวจ้ะคิดก่อนคิดก่อนสิ่งสำคัญข้อที่1คือเจ้าสโนโกเลมอ่ะมันจะโจมตีกันเองได้นะคือถ้ามันไปอย่างเงี้ยจ้ะมันอาจจะโดนเพื่อนตรงนี้ได้ดังนั้นเราจะให้มันโจมตีแค่ด้านหน้าพอเราควรที่จะกั้นด้วยกระจกอู้กระจกก็น่าสนใจเดี๋ยวนะไปเอากระจกก่อนสโนโกเลมมันเป็นม็อบที่ไม่ค่อยใส่ใจเพื่อนมันเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเจ้าสโนโกเลมอ่ะเพื่อนของมันใช่ไหมขวางทางอยู่เจ้าสโนโกเลมยิงทิ้งแน่นอนเราต้องปกป้องเขา
ด้วยการวางกระจกไม่เช่นนั้นจ้ะสมมติถ้าเขามีม็อบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วมันยิงตรงนี้ไอตัวที่อยู่ด้านข้างอ่ะโดนยิง 100% ปุ๊บมันไม่ค่อยใส่ใจเพื่อนเท่าไหร่ดังนั้นต้องปกป้องชึบให้เจ้าสโนโกเลมนี้ยิงไปแค่ด้านหน้าก็พอละเดี๋ยวนะถ้าเป็นเช่นนี้เราจะสามารถเสกเจ้าสโนโกเลมออกมาได้ไหมอ่ะอ้าวน่าคิดเลยลืมซะสนิทแป๊บหนึ่งนะวางแบบนี้แล้วก็ตรงนี้กั้นด้วยอะไรดีเราสามารถกั้นได้ด้วยอะไรเอ่ยที่ไม่ให้เขาเดินออกไปข้างไปที่ไม่ให้เขาเดินลงไปไม่ใช่เดินออกไปไม่ให้เขาเดินลงไปใช่ไหมน่าจะต้องเป็นสแลบตึ๊ดตึ๊ดมีอะไรที่สามารถเป็นสแลบได้บ้างเราไม่ได้พกหินมาแต่เราพกโต๊ะคราฟมาชึบโอ้โหมีไอ้พวกนี้ที่อยู่ในตัวเราครับเป็นสแลบไม่ได้แต่แซนสามารถครับเป็นแซนสโตนได้แต่เมื่อกี้เรามีไม้อยู่โอเคดังนั้นใช้ไม้แล้วกันนี่ง่ายมีเยอะเลยเอ้ยสีขาวอ้อสีขาวมีน้อยหรือแค่นั้นไม่พอใช้แน่นอนมาชึบทดสอบก่อนเอ้ยอุ้ยเราจะทดสอบว่าเราจะสามารถเสกเจ้าสโนโกเลมออกมาได้ไหมชึบมาคือถ้าปุ๊บแบบนี้แล้วก็ชึบตรงนี้ถ้าปิดแบบนี้เราจะสามารถเสกเจ้าสโนโกเลมออกมาได้ไหมไม่แน่ใจนะขอทดสอบดูก่อนแล้วกันมาโชว์โชว์ชึบแล้วก็หัวฟักทองจากนั้นต้องหาบล็อกอะไรมากั้นน่าจะเป็นบล็อกหิมะจะได้สวยงามชึบดูสิโอเคสามารถเสกเจ้าสโนโกเลมออกมาได้กันได้สโนโกเลมไม่น่าจะเดินได้เนาะความสูงไม่น่าจะเดินได้จ้ะแต่ก็ไม่แน่เฮ้ออกมาได้ไหมไม่น่านะมีสแลบขวางอยู่แต่เขาจะเห็นม็อบที่เกิดไหมนั่นก็ไม่แน่อีกเหมือนกันจ้ะเขาน่าจะมองเห็นม็อบที่เกิดอยู่นะแต่เขาอาจจะมองไม่เห็นข้างล่างคือถ้าเราไม่กันไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าสโนโกเลมอ่ะมันจะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันจะเดินตกมาแน่นอนอ่ะคือเซนส์การเอาตัวรอดน้อยมากเราต้องช่วยเขาโดยการวางสแลบไว้กันไว้ตึ๊ดอาจจะเรียกว่าไม่ฉลาดเพราะปกติเจ้าสโนโกเลมนี่ก็เดินตกน้ำตกลาวาเป็นประจำจ้ะนั่นแหละเวลาที่เลี้ยงมันนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษเขาเรียกว่าต้องประคบประหงมเนาะเอ้ยโอ้เดินได้ได้ได้โอเคปิดแบบนี้แล้วกันข้างหลังไม่มีปัญหาจึ๊บมาโอเคแค่2บล็อกก็พอใช่ไหมแค่2บล็อกก็พอจ้ะส่วนตรงนี้ก็ในเมื่อเป็นกระจกได้ใช่ไหมก็เป็นกระจกเถอะจะได้วางได้ง่ายๆหน่อยมาปึ๊บฟลื้มโชว์โชว์โอเคเราก็วางเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็วางเป็นสแลบขวางกั้นทางเดินไว้เดี๋ยวเราค่อยมาตัดออกทีหลังก็คือเดี๋ยวเราค่อยมาตัดตรงนี้จ้ะกับตรงนี้ออกไว้แค่ตรงนี้ก็พอละระหว่างนี้เราก็วางไปก่อนอ่ะเรียบร้อยแล้วเอ้ยเดี๋ยวเราวางกระจกเลยไม่ได้เพราะว่าเจ้าสโนโกเลมมันสูงชึบถ้าว่าคืนวางกระจกเลยแบบนี้เดี๋ยวมันจะดึงบล็อกหิมะข้างล่างมาเป็นตัวมันด้วยเราจะต้องออกก่อนสินะชึบมาก็ขุดออกก่อนแล้วกันวางเป็นกระจกเลยไม่ได้คือตัวมันจ้ะตัวมันเตี้ยแต่เพียงแค่ว่าตอนที่เสกมันอะเราจะต้องมีบล็อกอยู่ก่อนโอเคมาหันหน้าเองได้ใช่ไหมตัวเอง
ใช้ได้นี่วางแบบนี้ชึบเพราะเราไม่สามารถวางฟักทองลอยฟ้าได้ในเวอร์ชันนี้เราก็ถือสองมือแล้ววางแบบนี้เลยนั่นไงใช้ได้แหละอ่ะพอเป็นแบบนี้ชึบเราต้องวางหลังคาสินะพึบอัดบล็อกก่อนวางหลังคาเลยไหมวางหลังคาเลยก็ได้เอวางข้างหลังเป็นกระจกก็ไม่ดีนะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องปิดให้มิดอยู่เหมือนกันจ้ะก็คือต้องปิดให้มันมืดน่ะเราอยากจะทดสอบก่อนที่เราจะวางโครงสร้างเต็มหรือว่าเราจะวางโครงสร้างเต็มแล้วเราค่อยทดสอบทีเดียววางสโนว์โกเลมให้เต็มก่อนดีกว่าจ้ะแล้วก็ค่อยทดสอบทีเดียวว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าโอเคจ้ะวางหิมะเรียบร้อยวางสแลบเรียบร้อยแล้วทีนี้ปิดขอบกันก่อนตอนแรกคือเรายังไงเราก็ต้องปิดใช่ไหมตอนแรกเราคิดว่าเราจะปิดตรงนี้เลยดีหรือว่าจะวางเป็นกระจกแล้วค่อยปิดด้านนอกดีแต่รู้สึกว่าปิดด้วยแบบนี้เลยก็ดีจ้ะจะได้จำกัดความสว่างม็อบมันจะได้เกิดเยอะขึ้นก็ปิดแบบนี้เลยง่ายดีฟึบมาก็รื้อกระจกออกแล้วก็วางด้วยบล็อกทึบๆแทนก็ใช้ได้ชึบมาฟึบโชะโชะชึบส่วนตรงที่เป็นกระจกใช่ไหมก็น่าจะวางเป็นกระจกไว้ก่อนก็ไม่มีปัญหานะเราจะได้มายืนดูอะไรแบบนี้แบบตรงนี้จ้ะก็เป็นที่ยืนของเราผู้ชมอะไรอย่างนี้ก็น่าจะใช้ได้ข้างหลังแบบนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นกระจกแล้วกันก็กันไว้เผื่อว่าเวลาที่บางครั้งเราอาจโดนสเกลเลตันยิงอะไรอย่างเงี้ยจ้ะกระจกจะได้ช่วยกันได้โอเคนี่แบบนี้เลยง่ายดีปุ๊บอาศัยความสามารถของบล็อกฟักทองให้เกิดประโยชน์บล็อกฟักทองมันไม่สามารถวางได้ถ้าไม่มีบล็อกอะไรกั้นแล้วมันก็ไม่สามารถวางต่อกับกระจกได้ดังนั้นเราก็สามารถที่จะลากยาวๆแบบนี้ได้เลยชึบเนี่ยเล็งแบบนี้จ้ะสบายเพราะว่าพอมันโดนสโนว์สองบล็อกใช่ไหมมันก็จะเกิดเป็นเจ้าสโนว์โกเลมปุ๊บโอเคเยอะมากหลายตัวเลยนี่มันหมาหมูชัดๆคือถ้าไม่ให้เขาอยู่เยอะบางทีเดี๋ยวเขาอาจจะตายได้ดังนั้นเราควรที่จะให้เขาอยู่เยอะๆไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองไม่ใช่ความปลอดภัยของเรานะความปลอดภัยของเจ้าเนี่ยจ้ะเจ้าพวกสโนโกเลมพวกนี้เอ๊ะแต่ถ้ามันลอยฟ้าแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวางแคคตัสข้างล่างนี่ใช่ไหมคือพอลอยฟ้าแบบนี้เจ้าพวกสไปเดอร์ก็ไม่น่าจะขึ้นมาได้อยู่แล้วนี่น่าสนใจจ้ะลืมคิดเรื่องนี้เลยคือถ้าลอยฟ้าแบบนี้สไปเดอร์ขึ้นมาไม่ได้แน่นอนแต่สไปเดอร์มันอาจจะตกลงไปข้างล่างได้ชึบแต่ทางนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องปิดด้านข้างเพื่อให้มันทึบเหมือนกันใช่ไหมแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องปิดหลังคาเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวนะต้องคิดให้รอบคอบเมื่อเราวางแล้วเราไม่อยากแก้ถ้าไม่วางด้วยแคคตัสแล้วก็ปิดผนังเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสไปเดอร์สามารถไต่ขึ้นมาตรงนี้ได้แต่มันก็จะค้างอยู่ตรงนี้อ่ะมันคงไม่สามารถขึ้นไปข้างบนได้ใช่ไหมปกติเวลาที่มันขึ้นอย่างเงี้ยจ้ะเวลาที่มันไต่มันก็น่าจะไต่ตรงแบบนี้เลยก็น่าจะขึ้นไปข้างบนไม่ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าสโนโกเลมตรงเนี้ยจะเป็นผู้อารักขาด้านข้างเองก็คือเจ้าตัวเนี้ยจะยิงมาตรงนี้อ่ะฝั่งนี้ก็จะยิงมาตรงนี้จ้ะก็น่าจะฆ่าสไปเดอร์ได้ไม่หนีมันยิงไม่ได้ก็คือเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวยิงแทนใช่ไหมวิธีนี้ก็น่าจะได้แต่ถ้าสโนโกเลมตายเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงชึบแคคตัสนี้เอาเป็นปราการสุดท้ายแล้วกันคือถ้าหมาหมูสโนโกเลมไม่ไหว คือถ้าหมาหมูสโนโกเลมไม่ไหวเราก็จะเอาแคคตัสมาช่วยจ้ะชึบอันนี้คือวางปิดแบบนี้ก่อนเราต้องการให้มันมืดใช่ไหมเราก็ต้องปิดทางนี้ด้วยไม่เช่นนั้นมันก็จะสว่างชึบปึ๊บเราจะใช้แอนดี้ไซส์สลับกับไดออไรท์ปึ๊บปึ๊บอันนี้คือแอนดี้ไซส์ที่ผ่านการขัดเกลาและผ่าน
การแกะสลักผ่านการอัดเรียบร้อยมันก็เลยเป็นบล็อกที่สวยงามเมื่อเราเอาแอนดีไซส์4อันมาคราฟรวมกันจ้ะมันก็จะได้เป็นบล็อกนี้แหละชึบตอนแรกมันก็ยังไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเท่าไหร่พอคราฟรวมกันปุ๊บมันก็จะมีเหลี่ยมมีมุมมาก็ใช้ได้เลยแต่ก็แบบไหนก็สวยเหมือนกันคือเราเห็นว่าเรามีเจ้าพวกแอนดีไซส์กับไดออไรต์อยู่เยอะจ้ะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไรเราก็นั่นแหละเอามาสร้างลานสังหารง่ายๆเลยชึบพยายามที่จะใช้บล็อกใน Minecraft ให้มันหลากหลายเพื่อที่ว่ามันจะได้ดูดีอะดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมอะเพราะว่าบล็อกบางบล็อกจากมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแล้วบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้มันไงคือมีโอกาสสร้างได้ใช้เราก็เอามาสร้างเลยแล้วก็เอามาใช้เลยชึบอ่ะเราก็วางปิดแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคจ้าวางผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วเย้สวยด้วยเนี่ยสวยมากๆโอเคสวยมากๆเลยจากนั้นเราจะใช้เป็นโกลด์สโตนแลมป์เอ้ยไม่ใช่เรดสโตนแลมป์โอเคชึบได้แค่6อันเองเหรอตัวเองออกมาได้อย่างไรออกมาได้อย่างไรตรงไหนเอ่ยที่ทำให้ออกได้ต้องกระจกขาดแน่นอนดูดิออกมาได้1ตัวถ้ามันไม่ได้ออกมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออ๋อนั่นเขาออกจากตรงนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นี่เอ๊ะเราวางไปเกินเหรอไม่แน่ใจจ้ะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันตื๊ดสิ่งที่เราต้องการคือเรสโตนแลมป์แล้วก็เรสโตนมาชึบจากนั้นจะต้องใช้1ลิเวอร์ปึ๊บหมายเลข1เอามา1ลิเวอร์โอเคเผื่อสำรองไว้2อันก็ได้มาเสร็จละคราวนี้ต้องไปก่อสร้างข้างบนแล้วแหละชึบเก็บใส่นี้คืนมาฮึบอีกหนึ่งลังสีเทาโอเคเดี๋ยวนะขาดสิ่งหนึ่งด้วยขาดบันไดจ้ะชึบบันไดอยู่ไหนเอ่ยในนี้ไม่มีรู้สึกว่าอาจจะต้องคราฟเพราะเราจำไม่ได้ว่าเราเก็บไว้ในลังไหนโอเคคราฟก็ได้มาฮึบไม้สติ๊กแล้วก็คราฟเป็นบันไดจากนั้นเราจะต้องการปึ๊บวูดเดนแท็บดอร์ด้วยมาตึ๊ดอ่ะวูดเดนแท็บดอร์ได้แล้วเรียบร้อยขุดของเข้าคืนไปเอ๊ะอีกลังหนึ่งเล่าลังสีอะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงแหมกลมกลืนมากชึบได้มาแล้วเราต้องหาทางใดทางหนึ่งเป็นทางขึ้นเพื่อความปลอดภัยของเราเองเราเลือกทางนี้แล้วกันแล้วก็อุ๊ยชึบอย่าเอาพึ่งออกมานะตัวเองนะวางได้สโนโกเลมจะออกได้ไหมอ่ะสองตัวนี้มีเซนส์ความรู้สึกแบบน่าจะออกมาได้แต่ถ้าวางแบบนี้แล้วน่าจะออกไม่ได้แต่ก็ไม่แน่ชึบถ้าไม่แน่ใจก็เอาให้สูงหน่อยแล้วกันเอ๊ะไม่สิเราไม่ควรขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวนะชึบเราไม่ควรขึ้นมาตรงนี้จ้ะเราควรที่จะถอยไปข้างหลังหน่อยก็คือชึบอ่ะถอยไปข้างหลังตรงนี้ชึบโอเคประมาณขนาดนี้น่าจะใช้ได้ดูสิโอเคนี่ไงอุ๊ยไม่ได้ไม่ได้ถอยไปมากกว่านี้ชึบอ่ะถอยไปอีกหนึ่งบล็อกโอเคแล้วก็ทำตรงนี้ให้เป็นทางขึ้นแทนโดยที่เราจะเอาประตูมากันไว้ชึบประตูน่าจะอยู่หมายเลขหนึ่งอ่ะได้ประตูมาแล้วชึบแล้วก็ป
ิดไปเราก็จะเอาประตูมาวางไว้ตรงนี้นั่นแหละส่วนตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยความสวยงามใช่ไหมปุ๊บไม่ใช่ตกแต่งด้วยความสวยงามต้องบอกว่าตกแต่งให้เกิดความสวยงามมาวางไปตึ๊ดตึ๊ดตรงนี้ชึบฟลึบเรียบร้อยแล้วก็ปุ๊บปุ๊บเราก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยส่วนตรงนี้ก็วางเป็น wooden trap door เรียบร้อยชึบยังวางปิดไม่สนิทปิดสนิทแล้วแต่ไม่มืดเลยคือถ้าเราปักท็อตตรงนี้จากแสงสว่างมันจะเข้ามาข้างในนี้ได้ก็ไม่ควรที่จะปักท็อตใช่ไหมก็คือท็อตมันอาจจะให้แสงสว่างมากเกินไปเราควรที่จะปักเป็นอะไรก็ได้ที่แสงสว่างน้อยลงหน่อยเพื่อให้เห็นถึงความโหดร้ายของลานสังหาร โอ้ชื่อน่ากลัวมากไม่อยากจะเรียกเลยชึบเอาเรสโตนก็ได้เอาเป็นเรสโตนท็อตอ่ะมันจะได้ดูแบบแดงๆชึบอ่ะให้มันสว่างนิดนึงจ้ะจะได้เห็นประตูว่าประตูอยู่ทางนี้นะคือตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเมื่อประตูปิดลงเอาท็อตเคลียร์ออกหมดก็น่าจะเห็นความสว่างของเจ้าเรสโตนท็อตที่อยู่ข้างล่างหายไป1ตัวสินะมาจากตรงไหนตัวเองเนี่ยเขาสงสัยมากเลยมาจากตรงไหนโอเคเอาเป็นว่าดังนั้นเราปูปิดหลังคาก่อนดีกว่าจ้ามาหลังคาต้องสูงแค่ไหนเอ่ยคือตรงนี้จะเป็นเหมือนที่เดินของเราใช่ไหมเอาไว้ชมดังนั้นหลังคาต้องน่าจะปุ๊บอย่างน้อยคือเราจะชมก็น่าจะ2บล็อกเราอยากจะมายืนตรงนี้ด้วยดังนั้นหลังคาจะต้องอยู่ประมาณตรงนี้อ่ะปึ๊บเราก็อยากจะเดินตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องวางหลังคาตรงนี้แหละชึบชึบชึบแล้วก็น่าจะต้องปิดขอบด้านนอกตรงนี้จ้ะอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันมืดไม่เช่นนั้นอาจจะไม่มืดก็ได้คือที่ยืนของเราอ่ะมันจะต้องมืดแต่เพียงแค่ว่ามันจะต้องไม่มีม็อบเกิดวางเป็นอะไรดีสแลบไหมสแลบก็ได้หรือว่าจะวางอ้อนี่ไงเขาหลุดตรงนี้ไม่ใช่นี่ไม่ได้หลุดตรงนี้สแลบก็ได้หรือวางเป็นเพชเชอร์แพดก็ได้หรือวางเป็นวูดเดนแท็บดอก็ได้คือมีอีกเยอะอะที่สามารถกันไม่ให้ม็อบเกิดตรงนี้ได้เนี่ยแต่เพียงแค่ว่าเรากำลังคิดอยู่จ้ะว่าเราจะวางเป็นอะไรดีแน่นอนว่าไม่เป็นเพชเชอร์แพดแน่นอนไม่งั้นเสียงเดินแบบเดินผ่านไปผ่านมาใช่ว่าเสียงไม่น่าฟังแน่นอนอะชึบอาจจะวางเป็นวูดเดนแท็บดอไม่น่าจะวางได้ไม่งั้นเราจะหาประตูทางขึ้นแบบงงๆเลยว่าเอ๊ะตรงไหนเป็นประตูทางลงนะอย่างเงี้ยชึบทั้งทางลงทางขึ้นของเราจะสับสนแน่นอนปึ๊บดังนั้นสิ่งที่เราจะวางได้น่าจะเป็นสแลบเราก็คงจะไม่รื้อเปลี่ยนเป็นกระจกหรอกเอาสแลบวางเลยดีกว่าจ้ะชึบเอ๊หรือว่าเราจะวางเป็นไอรอนแท็บดออ่าไอรอนแท็บดอก็จะได้ดูตกแต่งสวยๆไงน่าสนใจเอาเป็นเจ้าไอรอนแท็บดอก็ได้จ้ะชึบอย่างน้อยก็มีเหล็กอยู่ละเอามาใช้โหลดเอ๊ะอ๋อมีมุมหนึ่งที่เราวางบล็อกหิมะไว้เราก็เลยเผลอเสกเจ้าสโนว์โกเลมออกมาใช่ไหมเป็นไปได้มันก็เลยมีเจ้าสโนว์โกเลม1ตัวอยู่ตรงนั้นชึบเนี่ยจ้ะเราก็จะวางหลังคาปิดแบบนี้จากนั้นก็นับประมาณสัก1 2 3 1 2 3อ่ะเป็นฝั่งละ3แล้วก็วางด้วยเรสโตนแลมนับ3ขุดปึ๊บอันนี้นับสักเท่าไหร่ดีถ้านับ3มันจะอยู่ตรงนี้นับ3อยู่ตรงนี้ห่างกัน3ช่องพอห่างกัน3ช่องพอดีจ้ะดังนั้นก็นับ3แล้วก็วางเลยชึบปึ๊บอ่ะก็ชึบโอเค
แล้วก็ตรงนี้3ตรงนี้3มุมเท่ากันเป๊ะใช้ได้เจ้าริสโตนแลมป์นี่เราจำไม่ได้ว่าความสว่างเริ่มต้นมันมีที่เท่าไหร่นะก่อนที่เราจะสับสวิตช์ไม่แน่ใจจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้เองใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องใช้ริสโตนเดินสายจะต้องมีมุมหนึ่งที่เป็นเหมือนจุดควบคุมจุดควบคุมในการเปิดปิดสวิตช์ไฟจ้ะดังนั้นก็เอามุมฝั่งที่มีเจ้าวูเดนแท็บดอนแล้วกันชึบมามุมฝั่งนี้ใช่ไหมที่มีวูเดนแท็บดอนโอเคมุมฝั่งนี้เดินแบบไหนดีเดินแบบนี้ก็ได้มาชึบงะพรึบคือเดินแบบไหนก็เปลืองเรสโตนเหมือนกันใช่ไหมก็แบบนี้แล้วกันปึ๊บเอ้ยเดินผิดมาเราจะต้องเอาเรสโตนมาสับจ้ะเอ้ยเรสโตนเป็นสายไฟใช่ไหมเวลาที่เราสับปุ๊บมันจะได้ไฟติดชึบมาโอ้ใช้เรสโตนพอสมควรเลยนะเดินเรียบร้อยครบเรียบร้อยมาทีนี้ก็ฟึบเชื่อมสายต่อกันเลยจากนั้นจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่เราไว้ควบคุมก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโชโชเอาเป็นเรสโตนท็อตได้มั้ยน่าจะได้การเดินสายขึ้นเดินสายขึ้นยังไงก็ได้จ้ะแต่ว่าเราชอบใช้เรสโตนท็อตในการเดินสายชึบดังนั้นก็เอาเป็นเรสโตนท็อตละกัน3อันไม่แน่ใจว่าจะพอดังนั้นเอามาครับเผื่อไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็เป็นตรงนี้ได้แล้วตึ๊ดเก็บเลยทีนี้ก็มาจุดสับสวิตช์ใช่มั้ยเอาเป็นตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้จะเห็นชัดดีปึ๊บเดี๋ยวนะถ้าจุดสับสวิตช์เป็นตรงนั้นแปลว่าตรงนี้ต้องขุดออกความสูงใช้ได้เลยเพราะว่าอันแรกจะเป็นกระแสไฟจ่ายขึ้นจากนั้นอันนี้จะดับใช้ได้ใช้ได้แล้วเราก็วางบล็อกอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็เดินสายแบบนี้ดูสิไฟสว่างจ้ะนั่นยังไงเอ๊ะเดี๋ยวสว่างไม่ครบเหรอสายขาดเหรออ๋อเรสโตนรีพิเตอร์ลืมซะสนิทกระแสไฟได้ยากสูงสุดแค่15ช่องดังนั้นเราจะต้องใช้เรสโตนรีพิเตอร์ในการให้มันจ่ายไฟได้ไกลขึ้นอยู่ไหนนะชึบโอเคจ้ะไม่น่าจะมีน่าจะเผลอเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งแน่นอนเลยแล้วเราก็ไม่มีสโตนในตัวด้วยฉะนั้นเราต้องลงไปคราฟก่อนชึบน่าจะเผลอไปเอาไว้ตอนที่เราสร้างโรงเก็บแร่จ้ะเพราะว่าเราทำแบบเชดไว้อยู่ตรงนั้นน่าจะไปอยู่ตรงนั้นแหละปึ๊บมาใกล้เสร็จแล้วเอาเรสโตนรีพิเตอร์มาเลยชึบตรงไหนนะกระแสไฟสุดแค่ตรงไหนตรงประมาณนี้สินะอ่ะเอาแบบชัวร์แบบนี้โลดง่ายดีชึบตรงนี้สายขาดต้องการเรสโตนรีพิเตอร์อีกสักหนึ่งตัวเฮ้แต่ตรงนี้มันน่าจะไป15ช่องได้อยู่นะอ๋อไม่ถึงชึบก็วางเรสโตนรีพิเตอร์ไปชึบสายขาดใช่ไหมก็ปึ๊บนี่เอาไม้จากมาคราฟเป็นไม้สติ๊กแล้วเปลี่ยนไม้สติ๊กให้เป็นขาดแค่ตัวเดียวเอาแค่1อันก็พอปึ๊บเรสโตนท็อตจากนั้นเอาโต๊ะคราฟมาวางเราก็จะเอาเรสโตนท็อตจ้ะคราฟรวมกับสโตนอ่ะก็จะได้เป็นเรสโตนรีพิเตอร์อ๋อตรงนี้ไงได้แล้ว
กระแสไฟจ่ายถึงครบปึ๊บจากนั้นอย่างต่อมาที่เราต้องทำก็คือการปิดขอบตรงนี้นี่เนี่ยจ้ะปิดขอบตรงนี้ให้มืดเลยปึ๊บคือถ้ามันไม่มืดใช่มั้ยม็อบก็อาจจะเกิดได้ทีนี้ที่เราเล็งไว้ในตอนแรกคือเราตั้งใจที่จะวางเป็นไอรอนแท็บดอดังนั้นต้องเอามาคราฟกันก่อนมาเอ้ยอ๋อนี่ง่ายพรึบ36เหรอไม่พอรู้สึกว่าความกว้างมันจะอยู่ที่64จ้ะดังนั้นก็เอามาโอเค64บวก8เราก็จะวางเจ้าไอรอนแท็บดอตรงนี้อ่ะวางเลยแล้วก็ตรงนี้จ้ะก็ปิดผนังให้เรียบร้อยพอเราวางผนังเสร็จเรียบร้อยจ้ะอย่างต่อมาที่เราต้องวางคือวางแสลบบนหลังคาเพื่อจำกัดการเกิดของม็อบโอเคสแลบปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยวางสแลบบนหลังคาเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาลงไปข้างล่างแล้วตรงนี้ก็วางสแลบเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวไปเอาสแลบก่อนชึบตอนแรกเราคิดว่าสแลบเราไม่มีจ้ะแต่เราเพิ่งนึกได้ว่าเราเก็บสแลบไว้กับพวกสโตนน่ะเอาไว้ในลังทีนทีด้วยเราก็เลยไม่ต้องกลับไปเอาสแลบที่บ้านชึบแต่ว่าเราก็ต้องกลับไปเอาแอนดิไซต์มาเหมือนกันก็กลับไปเอามาเรียบร้อยละตรงนี้เราไม่สามารถวางเป็นอะไรได้เลยเพราะถ้าเราวางเป็นไอรอนแท็บดอจ้ะประตูมันจะเปิดปิดแล้วมันจะขวางทางเดินดังนั้นวางเป็นกระจกแล้วกันเพราะว่ากระจกม็อบก็ไม่สามารถเกิดได้เหมือนกันจ้ะทีนี้ก็โอเคลงมาเคลียร์ท็อตชึบดูสิถ้าเราเคลียร์ท็อตออกหมดนะความสว่างจะเท่าไหร่ชึบเอ้ยไม่ได้จะกด F3 ไม่ได้จะกด F2 ความสว่างจะอยู่ที่11เหรอมีบางตัวจะสว่างไหลอยู่แค่3-4แต่บางตรงก็เป็น11ตรงนี้เดี๋ยวนะดูสิตรงนี้สว่างมากเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะเขาได้แสงจากท้องฟ้าที่อยู่ข้างบนถ้าเช่นนั้นเราต้องการให้เดี๋ยวนะไม่สว่างใช่ไหมชึบปักท็อตได้ไหมเอ่ยปักท็อตได้ปึ๊บอ่ะงั้นวางอีกหนึ่งบล็อกปึ๊บปิดแบบนี้จะมืดไหมเนี่ยน่าจะมืดขึ้นเยอะคือถ้าบังแสงจากท้องฟ้าได้ก็เหลือแค่แสงตรงนี้แสงยังไม่หมดแต่คิปเปอร์ก็เกิดได้ไอ้เจ้าสโนโกเลมตัวนั้นรู้สึกจะเป็นอันตรายต่อระบบเป็นอันตรายต่อระบบมากสโนโกเลมนี่อยู่ข้างล่างนั่นโอเคเรียบร้อยหุยกลัวว่าเดี๋ยวคิปเปอร์ระเบิดใส่สโนโกเลมนี้มาแบบอุ้ยอุ้ยสเกเลตันนี่ขนาดว่าแสงสว่างแค่แบบว่ามีบางตรงจากที่มันเป็น10อะไรอย่างเงี้ยบางตรงที่มันสูงกว่า7ใช่มั้ยดูดิสเกเลตันยิงได้ลืมคิดถึงเจ้าสเกเลตันเลยแต่เจ้าสโนโกเลมมีโอกาสที่จะตายไหมคำตอบคือมีจ้ะเพราะว่าสโนโกเลมมันเลือดน้อยอุ๊ยปลาโดนอะไรอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันปลาโดนตัวเองนี่ใช่มั้ยเอ้าปลาโดนตัวเองโอ้ยตายเด้อลูกพี่ตายโลดทีนี้ข้างล่างนี้แสงสว่างเท่าไรเอ่ยแสงสว่างอยู่ที่6อยู่ที่7จ้ะพวกม็อบสามารถเกิดได้แล้วคือตรงนี้เรายังไม่ได้ปิดแสงสว่างแบบปิดให้มันมืดนะเพราะว่าถ้าปิดมืดนี้ม็อบคงจะมาเพียบขนาดนี้แบบเปิดไฟอยู่ดูดิโอ้ล้านสังหารจริงๆสโนโกเลมตายไปแล้ว1ตัวโอ้ยตายง่ายจังแล้วมีม็อบตายบ้างไหมก็น่าจะมีจ้ะไม่ใช่ตาย1ตายเยอะเลยโอ้แย่ yeah, แล้วล่ะสิทำไงดีทำไงดีทำไงดีวิธีหนึ่งที่จะทำให้เจ้าสเกเลตันไม่ยิงใครเลย
ก็คือการเอาหมาขึ้นมาบนนี้จ้ะคือถ้าเราเอาหมาขึ้นมาใช่ไหมเจ้าสเกเลตันอ่ะมันจะวิ่งหนีหมาแล้วมันจะไม่ยิงใครเลยและทีนี้เจ้าสโนว์โกเลมก็จะยิงรู้สึกว่าสโนว์โกเลมเราตายเยอะมากอ่ะโอ้โหกว่าสเกเลตันจะตายสโนว์โกเลมเราแทบจะตายหมดอ่ะโอ้ยดูดิเมื่อไหร่เจ้าสเกเลตันตัวนั้นจะตายสโนว์โกเลมเราตายเยอะมากสงสัยเราจะต้องเอาหมาขึ้นมาด้วยจ้ะถึงจะแก้ไขได้ดูดินี่ขนาดหมาหมู่ขนาดนี้แล้วนะเพราะดาเมจมันน้อยไงโอ้นั่นไงยิงไม่โดนยิงโดนตัวเองอีกโอ้ยแย่ yeah, ละสิมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเรารู้แล้วจ้ะว่าเจ้าสโนว์โกเลมอ่ะมันยิงแบบดูดิยิงตัวเองก็ได้ดังนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจำกัดการเกิดของเจ้าพวกม็อบที่อยู่ข้างล่างนี้ให้มันเกิดอยู่แค่ตรงกลางใช่ไหมเจ้าสโนว์โกเลมมันก็น่าจะอัดมาแต่ตรงกลางจ้ะเป็นไปได้เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5ถ้าให้เจ้าพวกม็อบเกิดเฉพาะตรงนี้สมมุติปึ๊บตรงนี้มา1 2 3เกิดเฉพาะบริเวณนี้ใช่มั้ยแล้วไม่ให้ออกไปข้างนอกเขายิงอะไรของเขาเขายิงโดนแต่ตัวเองเลยนะนั่นน่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าให้พวกม็อบทั่วไปเกิดเฉพาะแค่ตรงเนี้ยแล้วให้มันเกิดมาเยอะๆจากนั้นโซโนโกเลมก็จะรัวมาตรงนี้เลยก็น่าจะกันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่น่าจะกันได้เยอะจ้ะสเกเลตันอะเป็นปัญหามากอะแคบไปมะความกว้างขนาดนี้น่าจะใช้ได้ไม่น่าจะแคบไปชึบเราจะกันให้เขาเกิดตรงนั้นได้อย่างไรก็คือการอันนี้คือเราจะทดลองแก้หลายวิธีเนาะแต่วิธีที่1จะวางสแลบก่อนชึบวางสแลบปิดตรงนี้ให้เต็มแล้วก็เอารั้วมาวางตรงขอบนุ่นไม่ให้เจ้าพวกม็อบออกมาได้ก็น่าจะใช้ได้ชึบเอ้าสแลบหมดแต่ปัญหาคือถ้าเจ้าพวกสโนว์โกเลมจ้ะมันยิงมาตรงกลางตรงนี้มันจะยิงไม่โดนตัวเองนะคือมันจะไม่ยิงตัวเองตายไม่ถือว่ามันจะไม่ฆ่าตัวตายมันจะไม่ฆ่าตัวตายแน่จ้ะโอ้กว่าจะคิดคำออกมันจะไม่ฆ่าตัวตายใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยอยากจะให้ม็อบมันมาอยู่ตรงกลางเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีดังนั้นเราก็จะเลือกเอาเนี่ยจ้ะนี่มาเอ้ยไม่ใช่มันต้องลัง TNT โอเคอยู่นี่เอา TNT มาคราฟเป็นสแลบจ้ะแล้วก็วางปิดตรงนั้นให้หมดเลยปกติม็อบจะสามารถเดินผ่านบล็อกที่มีความสูง1บล็อกแบบนี้ได้แต่แบบนี้มันจะไม่สามารถผ่านได้ดังนั้นชึบเราก็วางแบบนี้แล้วมันเป็นสแลบด้านบนเราปักท้อนไม่ได้แปลว่าเป็นสแลบด้านบนแน่นอนจ้ะเอ้ยด้านล่างด้านล่างเราปักท้อนไม่ได้มันเป็นสแลบด้านล่างดังนั้นก็ทำแบบนี้เลยอ่ะเขายิงอะไรของเขาไอ้ตัวนี้เจ้าตัวนี้มันยิงอะไรไม่รู้อ่ะโอเคแบบนี้ได้แล้วก็อ๋อไม่ควรที่จะขุดออกแต่ถ้าวางปิดสนิทก็ไม่มีปัญหาชึบเพราะว่าถ้าเราขุดออกใช่ไหมจะพวกลูกซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยจากที่มันเกิดมามันก็จะไม่มันก็อาจจะเดินมาแอบเจ้าสโนว์โกเลมยิงได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเดินมาแอบมุมทำให้เจ้าสโนว์โกเลมยิงแบบยิงไม่ได้อ่ะแบบจะหลบเจ้าสโนว์โกเลมใช่ไหมเดี๋ยวนะโอเคถูกแล้วมาที่เกิดน้อยลงแล้วหวังว่าจะแก้ไขได้นะชึบชึบจะยิงกันเองตายอีกไหมเนี่ยภาระลูกหลานมากโอ้ยชึบสนิทมืดสนิทเลยดูสิไอ้ตรงนั้นเป็นมีเจ้าแผ่นสโนว์อยู่นี่ชึบออกก่อนจ้ะโอเคเรียบร้อยละพื้นที่ขนาดนี้ม็อบทุกตัวสามารถเกิดได้แน่นอนชึบเ
รอดูสิจะมีม็อบเกิดไหมนะมืดขนาดนี้แล้วเราขยายพื้นที่ก็แล้วจ้ะอะไรก็แล้วปรากฏว่าม็อบมันไม่เกิดก็คิดว่าคงจะต้องเปิดพื้นที่ให้เต็มเหมือนเดิมแล้วในอนาคตเราค่อยเอาเจ้าหมามาวางเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดปัญหาขึ้นมีอยู่2อย่างอย่างแรกคือเจ้าสโนโกเลมมันฆ่าตัวเองกับอย่างที่2คือเจ้าสเกเลตันจ้ะสามารถยิงธนูไปฆ่าเจ้าสโนโกเลมได้ปัญหามี2อย่างปัญหาอย่างแรกสามารถแก้ไขได้โดยการเอาน้องหมามาวางเพราะโดยปกติพฤติกรรมของเจ้าสเกเลตันมันจะกลัวหมาทีนี้ก็จะทำให้มันวิ่งหนีหมาตลอดเวลาพอมันวิ่งหนีหมาตลอดเวลาจ้ะเดี๋ยวนะหมาของเรามีโอกาสโดนเจ้าสโนโกเลมปาใส่ไหมปกติเจ้าสโนโกเลมจะไม่ปาใส่หมาใช่ไหมน่าจะใช่แต่ถ้าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คข้อมูลดูก่อนจ้ะรู้สึกว่าจากที่อ่านมาคร่าวๆสโนโกเลมไม่น่าจะปาใส่หมาแต่ถ้าหมาขวางทางปาของเจ้าสโนโกเลมก็อาจทำให้หมาตายได้จะทำยังไงดีนะเราไม่แน่ใจว่าเจ้าสเกเลตันจ้ะมันกลัวหมาแบบไหนคือถ้าเราเอาหมามาตั้งเฉยๆแล้วเจ้าสเกเลตันยังกลัวก็ถือว่าเวิร์กเราอาจจะปกป้องหมาได้ไม่ให้เจ้าสโนโกเลมมันยิงใส่ได้แต่ถ้าเจ้าสโนโกเลมมันไม่โจมตีหมาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องปกป้องเท่าไหร่เราก็แค่เอาหมามาตั้งไว้เฉยๆแล้วก็ให้เจ้าสเกเลตันวิ่งหนีหมาไประหว่างวิ่งหนีเจ้าสโนโกเลมก็ให้มันยิงเรื่อยๆก็น่าจะได้ผลแต่ตอนนี้จ้ะเรารู้แล้วว่าพื้นที่แคบเกินไปม็อบมันไม่เกิดให้อ่ะคือปกติใช่ไหมกฎการเกิดของม็อบแค่มีพื้นที่บล็อก2บล็อกมันก็เกิดละแต่รู้สึกว่าตรงนี้จะไม่เกิดให้ดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องขยายพื้นที่ให้เท่าเดิมคืนเหมือนเดิมส่วนเจ้าสโนโกเลมที่ตายไปจากก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สูงด้วยนะจะพาหมาขึ้นมายังไงน่าจะต้องใช้ไมค์คาร์ทในการพาหมาขึ้นมาเนาะไมคาร์ดก็รถเข็นนั่นเองจ้ะไมคาร์ดชึบบักแสงโอเคเรียบร้อยดูสิเอ้ยเดี๋ยวคือถ้าเป็นแบบนี้ม็อบก็เกิดได้แล้วมั้งตอนแรกมันก็มืดสว่างแบบนี้แหละเจ้าพวกสเกเลตันก็เกิดได้ตอนนี้ทำไมไม่เกิดล่ะตัวเราอยู่ใกล้ไปเหรอการใกล้เกินไปหรือว่าไกลเกินไปก็มีโอกาสส่งผลต่อการเกิดของม็อบเช่นเดียวกันจ้ะซึ่งเดี๋ยวลองบินอ้อมหน่อยดีกว่าอ่ะบินอ้อมขนาดนี้น่าจะระยะห่างพอสมควรแล้วม็อบก็น่าจะเกิดแล้วมั้งชึบมาดูสิเงียบสนิทดับไฟง่ายดีเรารู้สึกว่าตรงนี้ไม่ควรยืนถ้ายืนแล้วเดี๋ยวเจ้าสเกเลตันเอ้ยไม่ใช่คีเปอร์จะมาระเบิดอย่าบอกนะว่าปิดสนิทแล้วม็อบยังไม่เกิดอีกคือเราไม่เห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของเจ้าสโนโกเลมเลยทำไมม็อบไม่เกิดนะตอนแรกมันก็เกิดนี่ไม่แน่ใจคือพูดปุ๊บก็เกิดทันทีจ้ะเห็นไหมเห็นพฤติกรรมมันแล้วเขาเริ่มยิงแล้วอ่ะรู้สึกว่าซอมบี้จะเกิดมา1ตัวนะน่าจะซอมบี้ใช่ไหมตรงนั้นพูดปุ๊บก็เกิดเลยเมื่อกี้เกิดมาแล้ว1ตัวแต่ทำไมเกิดมาแค่ตัวเดียวล่ะครั้งที่แล้วยังเกิดมาเยอะเลยนะนั่นไงเสียงคำรามซอมบี้เกิดจริงๆด้วยได้ยินเสียงยิงอยู่นั่นน่ะแต่มองไม่เห็นไม่อยากเปิดไฟชึบเปิดก็ได้จ้ะอย่าบอกนะยิงตัวเองอีกละโอ้โหคือมันเล็งมุมนี้อ่ะมันก็เลยโดนตรงเนี้ยมันก็เลยโดนตัวเองอ่ะเราสามารถวางเป็นรั้วมันได้มะการยิงจะได้แบบกว้างขึ้นจะได้ไม่โดนตัวเองตายแต่ปกติตัวที่มีปัญหาก็คือพวกตัวที่อยู่มุมนั้นจ้ะเนี่ยพวกตัวมุมแบบเนี้ยมุมแบบเนี้ยจะเกิดปัญหาบ่อยโอ้โหซอมบี้ก็แอบเลยนะตัวเองออกมาให้เขาฆ่าหน่อยดิไม่อยากลงไปยืนแต่ไม่เป็นไรยืนก็ได้สวัสดีจ้ามาเนี่ยคือถ้ามันอยู่ตรงกลางอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะโดนแบบหมาหมู่มากโอ้เจ้าพวกตัวนี้ก็ยิงตัวเองอีกเหมือนกันน่ะ
ว้าวต้องทำยังไงนะไม่ให้เขายิงตัวเองต้องหาอะไรมากั้นแทนแล้วกันน่าจะต้องหาอะไรมากั้นแทนจ้ะที่ไม่ใช่บล็อกแบบนี้ตอนแรกคิดว่าน่าจะกันได้แล้วนะไม่สนใจเราเหรอสกิดที่สกิดหน่อยฮัลโหลคือเจ้าสโนโกเลมนี่มันโจมตีหนักกว่าเราเหรอซอมบี้ถึงไม่สนใจเราเลยเฮ้ยมานี่มานี่ฮัลโหลไม่เป็นไรจ้ะอยากอยู่โอ้นั่นไงสนใจแล้วคือถ้าเขาไม่อยู่ตรงกลางเขาจะโดนแบบรุมยิงอ่ะเนี่ยเห็นมะตายแน่นอนแบบเนี้ยเอ้แต่ว่าไปสโนโกเลมก็ยิงแม่นเหมือนกันนะมันยิงไม่โดนเราเลยยังไงคือตรงกลางอะดาเมจหนักมากแต่ว่าสโนบอลลูกหนึ่งจากดาเมจก็ไม่ได้เท่าไหร่อะต้องแบบเป็นร้อยนัดกว่าจะตายหนึ่งตัวโอ้ดูสิเนี่ยรอให้มาอยู่แถวกลางๆหรือว่าเราควรที่จะสร้างม็อบฟาร์มเพื่อย้ายมาลานค่าตรงนี้ดีแบบเป็นลานสังหารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องทำพัฒนาเพิ่มเติมในอนาคตจ้ะแต่เท่านี้พี่หมิวก็ดูแบบใจร้ายเกินไปแล้วใช่ไหมว่าเมื่อไหร่จะตายอะตัวเองเขาเดินวนหลายรอบแล้วนะก็คือเจ้าสโนว์โกเลมจะตายไปเยอะอะดูดิมันโดนดาเมจที่มันยิงมาเองอะโอ้ยซอมบี้เลือดมีอยู่แค่หัวใจ20ดวงเองไม่ใช่เหรอหรือว่าเลือดแค่10ดวงเองแต่ทำไมไม่ตายสักทีเนี่ยจ้ะคือถ้ามันตัวแดงๆแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันโดนดาเมจแน่นอนแต่ว่าเป็นร้อยลูกแล้วนะตัวเอง โอ้ไม่ตายโอเคเราจะอยู่แถวกลางๆนี่มาเมื่อไหร่จะตายสโนว์โกเลมก็เหมือนว่าเมื่อยมือแล้วนะจะให้ปลาอีกไปเมื่อไหร่จะตายเขาเมื่อยมือแล้วนะตัวเองคือมันยิงเยอะก็จริงจ้ะแต่ว่าลูกที่โดนอ่ะมันโดนอยู่ไม่กี่ลูกอ่ะคือสโนว์โกเลมปลาแบบเยอะมากแต่เท่าที่เห็นมาโดนแต่พื้นเพราะว่าเมื่อโดนหนึ่งลูกใช่ไหมซอมบี้มันก็จะกระเด้งไปซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยตัวอื่นที่เล็งมาก็จะไม่โดนเดี๋ยวเมื่อไรเขาจะตายสักทีล่ะจ๊ะอยากจะเห็นจริงๆเมื่อไรจะตายคือแบบนี้โดนดาเมจแน่นอนแต่ไม่ตายสักทีนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าสโนว์โกเลมนี้ยิงซอมบี้ดาเมจไม่ลดหรออ้าวไม่น่าจะใช่นะเท่าที่รู้ก็มีแค่เบลดโอ้โหนี่คือซอมบี้ถึกหรือว่าสโนโกเลมยิงไม่ได้เรื่องเองนะนี่มาเอาวิธีนี้แหละขี้เกียจเดินแล้วอย่างเงี้ยโดนดาเมจชัวอุ้ยว่าไปเขายิงแม่นเหมือนกันนะเราไม่โดนดาเมจเลยคือตอนเนี้ยเราอยู่ท่ามกลางสงครามดูดิเราแบบเต็มที่เลยอะยิงเต็มที่เลยจ้ะมาเราจะให้เวลาอีก1นาทีถ้าไม่ตายเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแล้วว่าทำไมซอมบี้ไม่ตายดูสิเฮ้ยจะถึกอะไรขนาดนี้เดี๋ยวต้องแวะไปหาข้อมูลก่อนจ้ะพี่วิวอ่านข้ามไป1บรรทัด อ่านข้ามไป1บรรทัดเราก็เลยรู้ว่าสโนว์บอลอ่ะที่พ่นออกมาโดยสโนว์โกเลมอ่ะมันสามารถที่จะทำดาเมจได้กับเบลดเท่านั้นส่วนม็อบอื่นๆจ้ะมันจะแค่ทำให้ม็อบกระเด็นกลับหรือว่าน็อกแบ็คเท่านั้นเองก็คือว่าเจ้าสโนว์โกเลมมันไม่ทำดาเมจใส่ม็อบใดๆเลยอ้าวก็แบบอ่านข้ามไปบรรทัดหนึ่งโอ้โหสิ่งที่เราสร้างมา
ต้องแก้ไขแบบเยอะเลยแหละตรงนี้ต้องเป็นลานสังหารอย่างอื่นจ้ะอันนี้ไม่ได้แล้วโอเคจ้ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า